พิธีงะงะหนอเซอร์ค่ะซึ่งพิธีนี้เนี่ยเราได้รับอิทธิพลมาจากพิธีบูชาเทพของชาวอาขาค่ะองค์หญิงพะยะค่ะกระหม่อมมีข้อสงสัยนิดนึงพะยะค่ะค่ะคือตามพิธีดั้งเดิมของชาวอาขาโบราณเนี่ยตามที่กระหม่อมได้เคยอ่านมาเนี่ยเขาจะไม่มีพิธีการเสี่ยงทายด้วยเชือกแดงแบบนี้นี่พะยะค่ะแล้วทำไมทางฮาวาซาใต้ถึงมีพิธีแบบนี้ล่ะพะยะค่ะโอ้คุณแนวหน้าฉลาดจังชาวฮาวาซาใต้เชื่อในเรื่องของพรหมลิขิตค่ะซึ่งเราเชื่อกันว่าคนที่เป็นคู่กันเนี่ยจะมีเชือกแดงที่เราไม่สามารถมองเห็นผูกติดกันอยู่ที่ปลายนิ้วก้อยค่ะถึงแม้ว่าเขาจะอยู่กันไกลกันแค่ไหนเนี่ยยังไงวันหนึ่งพรหมลิขิตก็จะพาคนทั้งคู่กลับมาเจอกันค่ะซึ่งพิธีนี้เนี่ยเราเลยใช้เชือกแดงเป็นสัญลักษณ์ค่ะโอ้โหฟุ้งฟริ้งสุดๆฟุ้งฟริ้งคือโรแมนติกจังเลยพี่ยะค่ะฟุ้งฟริ้งจริงๆด้วยแล้วนี่ในพิธีนี้ต้องทำอะไรต่อพี่ยะค่ะพิธีนี้นะคะเราก็จะให้ฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงล้อมรอบเป็นวงกลมกันค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะให้จับปลายเชือกแดงคนละด้านถ้าเกิดว่าชายหรือหญิงคู่ใดจับได้เชือกเส้นเดียวกันก็หมายความว่าสองคนนั้นเป็นคู่แท้กันค่ะง่ายๆอย่างนั้นเหรอพี่ยะค่ะเก๋นะพี่คะตายพี่ว่าปลาไทยกับขิงเนี่ยน่าจะลองเสียงไทยเล่นๆดูนะจ๊ะอาจจะเป็นเนื้อคู่กันก็ได้เราจะต้องไปเสี่ยงทายอะไรอย่างนั้นด้วยล่ะคะพี่ฟินเราจะทำเป็นเล่นแบบนี้ไม่ได้นะคะพิธีนี้ศักดิ์สิทธิ์มากชายหญิงหลายๆคู่ที่จับได้เชือกเส้นเดียวกันสุดท้ายก็ได้แต่งงานกันเหมือนกับท่านทูลและพระมารดาขององค์หญิงในพิธะจริงเหรอพะยะค่ะใช่ค่ะท่านพ่อกับท่านแม่เคยเข้าร่วมพิธีนี้ตอนสมัยทรงพระเยาว์ค่ะโหยฟังแล้วอยากเข้าร่วมพิธีนี้ด้วยแล้วจังคือขิงมีข้อสงสัยนะคะงะหนอเซอร์นี่มันแปลว่าอะไรเหรอเพคะฉันรักเธอพี่หมายถึงว่างะหนอเซอร์เนี่ยแปลว่าฉันรักเธอนะหญิงก็กำลังจะหมายถึงแบบนั้นเหมือนกันนะคะแล้วทำไมคุณถึงรู้อะคะคือกระหม่อมก็เคยไปศึกษาหาข้อมูลมาบ้างแบบนี้ครับแล้วพิธีนันหนอเซอร์เนี่ยปกติอ้าวแม่มาประชุมงานกันอยู่ที่นี่เองนี่น้องหญิงพี่ชองปอเดินตามหาน้องหญิงซะทั่ววังเลยนะคะประชุมอะไรกันอยู่เหรอดูสิโอ้กอชแค่เห็นแค่นี้ก็ปวดหัวเลิกประชุมพักเบรกดีกว่าช่องเปามีขนมและช็อกโกแลตมาแจกทีมงานทุกคนเลยนะมีเผื่อทีมงานทุกคนเลยลองทานกันดูทหารคลายเครียดเวลา 10:42 นาทีท่านชองปอนำขนมมาให้องค์หญิงโลลิต้าและทีมงานชาวไทยด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสดู
ท่าทางช่วงนี้องค์หญิงพักผ่อนไม่เพียงพอนะพะยะค่ะคุณประทัยอะไรเหรอคะกระหม่อมสังเกตว่า 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยองค์หญิงดูง่วงมากเลยเราอยากให้ลองชิมนี่ที่เมืองไทยเรียกว่ามะขามจิตจ๊าดกระหม่อมชอบตลอดเลยเวลาถ่ายละครตอนดึกๆเนี่ยลองชิมดูนะพะยะค่ะเดี๋ยวจะหายง่วงมันเปรี้ยวมากเลยค่ะถึงมันก็ทำให้หายง่วงใช่ไหมพะยะค่ะทำอะไรนะน้องหญิงคุณพะไทยเขาเอามะขามจี๊ดจัดมาให้หญิงลองชิมเถอะคะพี่ชองปอลองชิมสิเถอะคะนี่มาอะไรกันเนี่ยเปรี้ยวขนาดนี้ถ้าเกิดท้องเสียขึ้นมาจะทำยังไงแต่มันช่วยทำให้หญิงหายง่วงได้นะพี่คะโหน้องหญิงก็ถ้าน้องหญิงง่วงมากเนี่ยทำไมไม่กลับเข้าไปที่ท้องพระโรงล่ะคะพี่เอากาแฟขี้ชะมดมาว่าจะให้น้องหญิงชิมอยู่แล้วค่อยเจอกันเวลาทำงานนะคุณประไทยเฮ้ยไม่ต้องคิดเลยพะไทยยังไงเขาสองคนเนี่ยก็ต้องแต่งงานกันแน่ใจเหรอพี่เอ้าก็เขาเป็นเจ้าหญิงกับเจ้าชายมันก็ต้องคู่กันอยู่แล้วเหมือนในเทพนิยายไงมีที่ไหนแล้วเจ้าหญิงจะมารักกับดาราหรือว่าคนในกองถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านะพี่ผมว่าในเรื่องความรักเนี่ยไม่มีอะไรไปไม่ได้หรอกพี่ผมไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกโหนี่มันเอาจริงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเวลา 16:28 ท่านชองปอชิมมะขามจากคุณพะไทยท่าทางมะขามจะเปรี้ยวมากเพราะท่านชองปอมีท่าทีไม่พอพะไทยแล้วเสด็จกลับไปพร้อมองค์หญิงอย่างรีบร้อนอาจจะเป็นเพราะแรงบีบจากมะขามก็เป็นไดานายทำงานสิวะจะไปคิดถึงเขาทำไมเฮ้ยว่าไงต้องใช้เวลาคิดนานขนาดนั้นเลยเหรอกว่าจะรับโทรศัพท์ดีได้อะคุณมีธุระอะไรกับผมอะต้องมีอยู่แล้วไม่งั้นไม่โทรหาหรอกธุระอะไรนะจะบอกว่าเปิดประตูบ้านให้หน่อยลืมเอากุญแจบ้านมาอ
ุณอยู่บ้านคนเดียวเหรอเล่นคนอื่นไหมล่ะง้อเพื่อให้ได้สัญญาห้ามอินจริงห้ามใจอ่อนเจ็ดขาดเข้าใจไหมจีจี้ทำอะไรของคุณอ่ะเนี่ยก็กินข้าวไงมันไปกินที่โต๊ะตรงนี้มันส่วนทำงานจำไม่ได้อ่ะอยากกินกับคุณอ่ะ